เรื่องของสสพรรคเก้าไกลที่โอ้หลายเคสที่ผ่านมาก็ยังคงมีการแฉกันอย่างต่อเนื่องนะหลากหลายพฤติกรรมที่มีคนบอกว่ามีคุกคามทางเพศมีเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนที่อยู่ในเขตพื้นที่จอมทองจะเห็นป้ายติดริมถนนบอกว่าไม่เอาสสคุกคามทางเพศโหป้ายใหญ่เลยนะหลายคนก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นป้ายนี้มาจากไหนใครทำก่อนหน้านี้เห็นทางก้าวไกลเนี่ยเขาก็คุณณัฐชาก็บอกว่าก็เป็นจากพรรคการเมืองขั้วตรงข้ามเป็นคนทำมาวันนี้มีคำตอบแล้วฮะว่าป้ายนี้เนี่ยมาจากอดีตสสเขตจอมทองนั่นแหละฮะเจ้าตัวก็รับเองว่าทำเองเจ้าตัวบอกทำเองเพราะมีชาวบ้านเขาร้องเรียนมาบอกให้ตรวจสอบหน่อยมันไม่ไหวแล้วเขาเลยต้องทำป้ายนี้แล้วก็เอาเรื่องเนี่ยไปยื่นให้กับกกต.ก็คือกรณีสสจอมทองเนี่ยถูกร้องเรียกว่ามีพฤติกรรมคุกคามทางเพศก็หมายถึงสสจากพรรคก้าวไกลแล้วคนที่ออกมาบอกก็คืออดีตสสเขตจอมทองท่าข้ามพรรคภูมิใจไทยและในขณะเดียวกันเคยอยู่อนาคตใหม่มาก่อนครับเคยอยู่อนาคตใหม่ใช่ไหมแล้วพออนาคตใหม่เขาโดนยุบไม่ได้ตามไปก้าวไกลแต่ไปอยู่ภูมิใจไทยบางคนใช้คำว่างูเห่าแต่เขาบอกก็ไม่ได้เป็นงูเห่านะเขาไม่ได้แบบย้ายกลางคันซะหน่อยก็พักโดนยุบเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นงูเห่าเพราะว่าโดนยุบแค่เขาไม่ตามไปก็คือคุณโชติพิพัฒน์เตชะโสพลมณีนะฮะวันนี้บอกว่าก็จำเป็นจะต้องไปยื่นให้กกต.ตรวจสอบเนื่องจากมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศครับลองฟังดูฮะผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นนิสัยส่วนบุคคลมันไม่ได้เกี่ยวกับทางพักนะฮะเราก็ต้องให้ความยุติธรรมกับทางพรรคก้าวไกลเขาด้วยนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ผมก็มีความคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ก่อนหน้าที่เขาจะรับตำแหน่งเป็นส.ส.ผมว่าคนแบบนี้น่าจะมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศมาก่อนนะฮะถ้ามีจริงนะฮะขณะนี้ผมได้ตั้งทีมทนายความนะฮะขึ้นมาเพื่อจัดการในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ยินดีรับผู้เสียหายนะที่จะมาร้องเรียนกับทางผมก็ยินดีนี่ครับวันนี้ก็ชี้แจงให้ชัดเจนนะฮะคุณโชติพิพัฒน์เตชะโสพลมณีอดีตส.ส.เขตจอมทองพรรคภูมิใจไทยวันนี้ก็พาชาวบ้านเขตจอมทองเนี่ยมาร้องเรียนกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ต้องการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีข่าวมาอย่างต่อเนื่องว่าส.ส.ฝั่งทนพรรคก้าวไกลเนี่ยถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมคุกคามทางเพศแล้วต่อมาก็ระบุว่าคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นส.ส.เขตจอมทองก็คือพื้นที่เดียวกันคุณโชติพิพัฒน์ก็เลยบอกว่าเขาเป็นตัวกลางอะนะที่มาเนี่ยเป็นตัวกลางเพราะว่ามีชาวบ้านเขาร้องเรียนมาตัวเองก็เลยรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้เสียหายคนอื่นๆมาด้วยก็มีข้อมูลอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมใครเคยถูกกระทําเหมือนกันร้องเรียนเข้ามาที่คุณโชติพิพัฒน์ได้เพราะตอนนี้ตั้งทีมทนายความดูแลแล้วคุณโชติพิพัฒน์บอกด้วยว่าทราบดีแหละว่าตอนนี้พรรคก้าวไกลเนี่ยก็ที่บอกว่าตั้งกรรมการสอบแล้วแต่มองว่ามันล่าช้าและส่วนตัวเนี่ยอยากให้นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรมาเป็นผู้ตรวจสอบด้วยตัวเองก็จะดีมากโดยให้เหตุผลว่าเพราะมั่นใจในการทำงานของนายวิโรจน์และเชื่อว่าจะไม่มีการลำเอียงเข้าข้างส.ส.พรรคตัวเองส่วนป้ายปริศนาก่อนหน้านี้ซึ่งติดมาหลายวันในพื้นที่เขตจอมทองท่าข้ามเอาลองดูนะฮะป้ายที่เขาเขียนว่าไม่เอาส.ส.คุกคามทางเพศนี่เบลอเลยนี่ติดริมถนนแบบนี้ตามพื้นที่ต่างๆในเขตคุณโชติพิพัฒน์ยอมรับว่าเขาทำเองฮะคือตอนแรกก็สงสัยว่าใครทำมาจากไหนเพราะคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ก็บอกเนี่ยเป็นขั้วตรงข้ามก็พยายามแบบเหมือนใบ้บอกใบ้อ่ะแต่ก็ไม่ได้บอกตรงๆใช่นี่เจ้าตัวรับเองเจ้าตัวรับเองบอกที่ทำเนี่ยเพราะว่าก็มีคนมาร้องเรียนไงถามว่าทำมาเยอะแค่ไหนตอนแรกเขาบอก400ป้ายหรือเปล่าก้าวไกลบอก400ป้ายติดเต็มเลย คุณโชติพิพัฒน์บอกว่าไม่จริง50เองทำมา50ป้ายไม่ถึง400ป้ายยืนยันว่าทำขึ้นมาเพราะตั้งใจอยากให้ประชาชนตาสว่างไม่ใช่ทำมาเพื่อโจมตีพรรคการเมืองแล้วย้ำนะในป้ายก็ไม่ได้ระบุนะว่าพรรคการเมืองไหนไม่ใช่หรอไม่ได้ระบุชื่อพรรควันนี้ฮะปรากฏว่าเราได้ฟังเสียงชาวบ้านที่เขาบอกว่ามีข้อมูลมาให้คุณโชติพิพัฒน์ด้วยชาวบ้านคนหนึ่งเปิดใจบอกว่าสาเหตุที่เอาข้อมูลมาให้กับคุณโชติพิพัฒน์เนี่ยเพราะรับไม่ได้กับพฤติกรรมเรื่องของการคุกคามทางเพศของคนที่เป็นส.ส.มองว่าไม่เหมาะสมและไม่ควรเกิดขึ้นครับเราทุกคนเราชาวจอมทองมาร้องเรียนวันนี้คือเรารับไม่ได้ที่มีส.ส.แบบนี้มาดูแลประชาชนและทีนี้เรารับไม่ได้จริงๆค่ะเราอยากให้กกต.ช่วยพิจารณาด้วยค่ะทีนี้มาดูข้อมูลของ
ทางคุณโชติพิพัฒน์นิดนึงนะฮะเพราะว่าที่บอกว่ามาจากเคยอยู่อนาคตใหม่ใช่ไหมครับคุณโชติพิพัฒน์นี่ชื่อเล่นว่าคุณอานะฮะไม่ใช่คนอื่นคนไกลแล้วครับอย่างที่บอกเคยเป็นสสสังกัดอนาคตใหม่มาก่อนในเขตจอมทองตั้งแต่ปี2562ทีนี้อย่างที่บอกว่าตอนที่อนาคตใหม่เขาโดนศาลสั่งยุบเนี่ยนะฮะคุณโชติพิพัฒน์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ไม่ย้ายตามไปพรรคก้าวไกลจนบางคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นงูเห่าเพราะภายหลังไปอยู่ภูมิใจไทยแทนนะฮะไม่ได้ย้ายตามไปว่าอย่างนั้นนะฮะไปอยู่ภูมิใจไทยพร้อมกับเพื่อนสสรวมทั้งหมด15คนแต่ตอนนั้นคุณโชติพิพัฒน์ก็โต้กลับเหมือนกันว่าอย่ามาเรียกเขาว่างูเห่าเพราะจะมาบอกว่าเขาเป็นงูเห่าเดี๋ยวจริงๆมันก็ไม่ได้การยุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมันเหมือนกับโดนล้างไพ่ดังนั้นคนที่ไม่ได้ย้ายตามไปพรรคก้าวไกลเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาคือเขาไม่ได้แบบว่าโอ้โหอยู่พักนี้อยู่ดีโดนออกแล้วก็ไปอยู่พักอื่นเลยไม่ใช่ไม่ได้กลางคันไม่ใช่กลางคันผมไม่ใช่งูเห่าและสาเหตุที่ผมไม่ตามไปก้าวไกลก็เพราะผมไม่ชอบคุณพิธาเออนี่คุณชัดเจนไม่ชอบคุณพิธาเขาบอกเขาไม่ถูกกันเขาบอกงี้นะเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยศรัทธาอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลมากอาจารย์ปิยบุตรก็ถูกศาลสั่งเรื่องเกี่ยวกับบทบาททางการเมืองไปแล้วไปต่อไม่ได้เขาก็บอกว่าเออถ้าอาจารย์ปิยบุตรไปต่อเขาจะไปด้วยนะอ๋อแต่พอเป็นคุณพิธาเป็นหัวหน้าพรรคเราไม่ถูกกันนะก็เลยไม่ไปก็เลยไม่ไปเลยก็ไปอยู่ภูมิใจไทยแทนแต่พรุ่งนี้เรื่องเกี่ยวกับการสอบคุกคามทางเพศที่ก้าวไกลน่าสนใจนะเพราะว่าเห็นเขาว่าตามกำหนดพรุ่งนี้จะมีแถลงนะความคืบหน้าเพราะวันสุดท้ายแล้วนะการสอบวินัยก็บอกก็จะมีผลออกมาภายในเดือนตุลาคมพรุ่งนี้ก็เลยวันเดียวใช่ฮะเห็นกลุ่มอะไรนะวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยเขาจะไปเต้นสีดาลุยไฟเพราะบอกว่าเอ๊ะผลออกมาจะเป็นยังไงเขาก็ถามไปยังกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอกด้วยที่เคยไปเรียกร้องแถวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ทำไมไม่มาพรรคก้าวไกลบ้างก็นะรอดูความเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้นะครับติดตามพีพีทีวีเอชดี36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย